สวัสดีครับเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยทางช่องดอมสตูดิโอนะครับก็ได้อัปโหลดคลิปรวมเอพิโซดซีซั่นที่10ลงบน YouTube ของตัวเองนะซึ่งในคลิปรวมเอพิโซดคลิปนั้นเนี่ยก็มีฉากพิเศษถูกใส่เข้ามาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งมีความยาวสูงถึง6นาทีเลยทีเดียวหากเราจะมองว่าฉากพิเศษที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามานี้เนี่ยก็คือ EP ใหม่ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันน่าจะต่อเนื่องจาก EP ที่41นั่นเองนะครับและใช่เลยครับเนื้อหาคอนเทนต์ของเราในวันนี้เนี่ยผมกายวอล์กเกอร์ก็จะมาสปอยบวกกับพี่คอร์จอลึกฉากต่างๆนะครับในคลิปรวมอีโซดซีซั่นที่10นี้นะว่าเราได้อะไรกันมาบ้างครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะสืบเนื่องจากว่าณตอนนี้นะครับทางช่องดอมสตูดิโอเนี่ยเขาไม่ได้อัปโหลดคลิปเป็นรายสัปดาห์อีกต่อไปแล้วนะซึ่งทางดอมก็ได้เปลี่ยนแผนในการอัปโหลดคลิปนะครับโดยการมารวมอพิโซดที่เป็นพาร์ทย่อยๆเนี่ยรวมเข้าเป็น EP เดียวแล้วอัปโหลดลงตุ้มเดียวนะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ดูซีรีส์ของดอมเนี่ยอย่างน้อยก็เดือนละครั้งเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถบอกได้นะว่าทางดอมจะกลับมาอัปโหลดคลิปเป็นรายสัปดาห์อีกหรือเปล่านะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยซีรีส์มัลติเวิร์สของดอมก็กำลังจะตัดจบลงไปใน EP ที่50นี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอช่องดอมอัปโหลดคลิปน้อยลงนะครับทำให้ช่องกายวอล์กเกอร์ของเราเนี่ยเวลาว่างมันมีมากขึ้นนะครับแถมรายได้ก็หดหายลงนะดังนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับผมจึงได้ทำการเปิดโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าหากผมจะเพิ่มซีรีส์สักเรื่องนึงมาทำเป็นคลิปวิเคราะห์และเจาะลึกเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะให้ผมกายวอล์กเกอร์ดึงจักรวาลไหนมาสานต่อมากที่สุดนะครับก็สามารถไปโหวตกันได้ในช่องชุมชนของ YouTube ช่องกายวอล์กเกอร์เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เล็งไว้3ช่องด้วยกันนะจะมีช่องแม็กซีดีช่องสไปเดอร์แลนและช่องเวอร์แลนด์นะครับหากว่างเนี่ยก็ตามไปโหวตกันได้นะโอเคแล้วหากพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังเนื้อหาคอนเทนต์ของเราในวันนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยรบกวนผู้ชมช่วยกดไลค์กับผมหน่อยกันแล้วกันเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับเปิดมาฉากแรกนะครับตากล้องของเรากำลังต่อสู้อยู่กับเหล่าสกิบิดี้โทเลตอยู่เลยนะครับแถมยังต่อสู้อยู่บนหลังรถอีกด้วยนะครับและซึ่งหากเราลองสังเกตปืนของพี่ตากล้องดูเนี่ยมันก็เหมือนกับปืนของพี่ลาร์ดคาเมล่าแมนจากจักรวาลหลักของคุณบูมเลยนะครับและใช่แล้วครับตากล้องของเราในซีนแรกนี้เนี่ยก็คือพี่ลาร์ดคาเมล่าแมนนั่นเองนะซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยนะว่าพี่ตากล้องและเพื่อนๆคาเมล่าแมนของเขาเนี่ยกำลังนั่งรถไปที่ไหนสักที่1 นะครับโดยต่อสู้กับเหล่าสกิบิดี้ทอยเลทระหว่างทางไปด้วยนะก่อนที่ฉากถัดไปเราก็จะได้เจอกับฐานทัพของเหล่าคาเมราแมนนั่นเองซึ่งดูปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยนะครับว่าคือฐานทัพของฝ่ายคาเมราแมนอย่างแน่นอนนั่นก็เพราะว่าทางดอมเนี่ยเขาอ้างอิงมาจากต้นฉบับของคุณบูมนั่นเองนะครับที่ใน EP ที่50เนี่ยเราจะได้เห็นกับฐานทัพของฝ่ายคาเมราแมนเป็นครั้งแรกนะและเสริมเกร็ดความรู้เล็กๆหน่อยๆนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ฐานทัพของฝ่ายคาเมราแมนในซีรีส์สกิบิดี้ทอยเลทเนี่ยก็คือหมดฐานทัพที่มาจากหนังเรื่อง Star Wars นั่นเองนะครับซึ่งเป็นฐานทัพของฝ่ายตัวร้ายนะแล้วรูปร่างหน้าตาของฐานทัพก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยการเดินทางกลับไปยังฐานทัพมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นเลยนะเพราะว่าทันใดนั้นเองเนี่ยก็มีสกิบิดี้ทอยเลทตัวนึงที่บินมาจากไหนไม่รู้แล้วยิงปืนเข้าใส่รถของพี่ตากล้องระเบิดตู้มรถน่าจะพังไปแล้วนะครับแถมพี่ตากล้องก็กระเด็นหล่นลงมาจากรถแถมปืนเนี่ยก็ถลายห่างออกมือไปไกลเช่นกันแล้วจากนั้นเนี่ยพอตากล้องเงยหน้าขึ้นมาก็มีสกิบิดี้ทอยเลทตัวนึงเตรียมจะปาดแป้ดตากล้องให้ตุยเย่นะครับแต่ก่อนที่ตากล้องจะถูกปาดแป้ดตุยเย่ไปเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับความช่วยเหลือก็มาถึงพอดีนะใช่แล้วครับพี่ลาร์ดเพนซิลแมนได้มาช่วยตากล้องเอาไว้ได้ทันนะแล้วนอกจากนั้นพี่ลาร์ดทีวีแมนก็มาด้วยเช่นกันนะครับฉายแสงเข้าใส่กลุ่มของสกิบิดี้ทอยเลทระเบิดตุ้มตามตุ้มตามแตกเกือบยกตี้กันเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยใน EP ที่40นะครับตัวละครทั้ง2ตัวนี้เขาได้ร่วมมือกันเพื่อไปต่อสู้กับแก๊งของน้องซูซี่นะครับแต่แล้วเนี่ยพอโปรเจกต์ G-Man Apocalypse เสร็จสมบูรณ์นะครับทั้งพี่ลาร์ดเพนซิลแมนและพี่ลาร์ดทีวีแมนก็สามารถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เจอกับคอปเตอร์ขนส่งของฝ่ายคาเมราแมนนะที่คีบตู้คอนเทนเนอร์อะไรบางอย่างมานะครับซึ่งมีโลโก้ของฝ่ายคาเมราแมนแปะเอาไว้รอบตู้เลยนะ
นะแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยคอปเตอร์ลำนั้นก็ถูกสกิบิดี้โทเรตตัวหนึ่งยิงสอยร่วงลงมานะครับทำให้ตู้ล่วงหล่นมายังพื้นเช่นกันนะก่อนที่เราจะได้เห็นกับสกิบิดี้โทเรตไซบิ๊กเบิ้มตัวนี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะบาดเจ็บมาด้วยนะแต่ก่อนที่มันจะได้เริ่มทำอะไรอะไรต่อเนี่ยทันใดนั้นเองนะครับก็มีกระสุนหยุดเวลาลอยมาจากไหนไม่รู้พุ่งเข้าใส่เจ้าสกิบิดี้โทเรตตัวนั้นทำให้ร่างของมันถูกหยุดเวลาล่วงลงสู่พื้นทันทีก่อนที่ฉากถัดไปเนี่ยเราจะได้เจอกับพี่ลาร์ดคล็อกแมนนั่นเองนะที่ดูเหมือนว่าพี่แกไปอัปเกรดอาวุธมาเล็กน้อยนะครับแล้วจากนั้นนะครับพอพี่ตะกล้องเดินไปหยิบปืนของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมพี่แกก็หันไปทางพี่ลาร์ดทีวีแมนที่กำลังทะเลาะกับคาเมร่าแมนคนหนึ่งอยู่นะครับเพราะว่าคาเมร่าแมนคนนั้นเนี่ยเขาทำท่าทำทางเรียนแบบพี่ลาร์ดทีวีแมนตอนใช้พลังนั่นเองนะซึ่งทางพี่ลาร์ดทีวีแมนก็บอกกับคาเมร่าแมนคนนั้นไปนะครับว่าโยแกไม่ใช่ฉันนะไอ้น้องชายยกก้นของแกมาได้แล้วเรากำลังจะไปกันแล้วแล้วพอพูดจบนะครับทางพี่ลาร์ดทีวีแมนพี่ลาร์ดเพนซิลแมนและพี่คาเมร่าแมนคนนั้นก็ได้คามุยหายไปพร้อมๆกับตู้คอนเทนเนอร์นะครับแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้คามุยหายไปเนี่ยหากเราสังเกตดีๆนะครับตรงตู้คอนเทนเนอร์ตู้นานนะครับมันมีรูให้เราสามารถมองเข้าไปข้างในได้อยู่นะซึ่งเราก็จะได้เห็นกับแสงสีฟ้าที่เรืองแสงอยู่ภายในตู้นะครับซึ่งก็มีรู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะก่อนที่ฉากถัดไปเนี่ยภาพจะตัดไปที่พี่ลาร์ดคล็อกแมนนะครับและพร้อมกันนั้นพี่แกก็มีท่าทีแปลกๆไปเว้ก่อนที่ฉากถัดไปเนี่ยไอ้เจ้าสกิบิดี้โทเรตแม่เหล็กดูดจะได้ปรากฏตัวออกมานะครับและใช่แล้วครับไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยมันก็เหมือนกับเจ้าสกิบิดี้โทเรตแม่เหล็กใน EP แรกๆเลยนะหากจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็น EP ที่5นะครับซึ่งใน EP นั้นเนี่ยพี่ลาร์ดคล็อกแมนก็ถูกเจ้าสกิบิดี้โทเรตแม่เหล็กดูดคนนั้นพาตัวของพี่แกเนี่ยเข้าสู่โครงการคนละครึ่งตุยเย่ขาทีนะครับแต่นับว่ายังโชคดีที่น้องคล็อกวูแมนสามารถช่วยชีวิตกลับมาได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าสกิบิดี้โทเรตแม่เหล็กดูดจะโผล่มาอีกครั้งนึงก็ใน EP ที่10เลยนะซึ่งมันก็โผล่มาต่อสู้กับไททันสปิเกอร์แมนนะครับแล้วจากการต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยเราจึงได้รู้จุดอ่อนของมันนะว่าหัวแม่เหล็กดูดของมันเนี่ยหากโดนความร้อนเข้าไปนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองแต่ในสุดท้ายนะครับไททันสปิเกอร์แมนก็สามารถปัดแม่เจ้าหมอนนั่นตุยเย่ลงไปได้นะแต่พอตัดกลับมาใน EP ล่าสุดนี้นะสกิบิดี้โทเรตรูปแบบเดียวกันนั้นก็โผล่อีกครั้งนึงนะครับซึ่งทางพี่ลาร์ดคล็อกแมนก็แพ้ทางคนอย่างเธอเป็นอย่างมากเลยนะครับและก่อนที่พี่ลาร์ดคล็อกแมนจะถูกเจ้าหมอนนั่นปัดแม่ตุยเย่ไปอีกครั้งนึงเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับก็มีตัวละครที่คล้ายๆกับไททันสปิเกอร์แมนเวอร์ชั่นมินิปรากฏตัวออกมาช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันนะโดยการยิงแขนแม่เหล็กของมันเนี่ยขาดลงไปได้1ข้างนะครับแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองทางพี่ตากล้องของเราก็ได้โยกคันโยกเปลี่ยนโหมดปืนนะจากปืนยิงเลเซอร์กลายเป็นปืนยิงไฟไปนั่นเองนะครับพร้อมกับยิงไปยังแม่เหล็กของเจ้าสกิบิดี้โทเรตตัวนั้นทําให้พี่ลาร์ดคล็อกแมนเนี่ยสามารถหลุดออกมาจากแม่เหล็กอันนั้นได้สําเร็จนะครับแต่ว่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เจ้าสกิบิดี้โทเรตตัวนั้นมันก็สามารถหนีรอดกลับไปได้นะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับตัวละครตัวนั้นกันแบบชัดๆนะว่าเขาก็คือพี่ลาร์ดสปิเกอร์แมนนั่นเองนะครับที่มาในเวอร์ชันอัปเกรดนะติดตั้งลำโพงเพิ่มเติมและอาวุธอื่นๆอีกมากมายมาด้วยนะครับแถมเสื้อผ้าของพี่แกเนี่ยก็เป็นสีดำทั้งชุดหล่อเท่เป็นอย่างมากเลยนะแล้วฉากถัดไปเพื่อความปลอดภัยนะครับตัวละครทั้งหมดจึงได้มายืนพูดคุยกันข้างหน้าฐานทัพของเหล่าคาเมร่าแมนนะซึ่งพวกเขาก็ได้ทำไม้ทำมือทักทายต่อกันนะครับก่อนที่พี่ลาร์ดคล็อกแมนเนี่ยจะได้หยิบกระสุนอะไรบางอย่างขึ้นมารีโหลดใส่ปืนของตัวเองนะครับแล้วจากนั้นก็ยิงเข้าใส่พี่ตากล้องของเราเนะแล้วพอพี่ตากล้องซื้อพลังงานจากกระสุนของพี่ลาร์ดคล็อกแมนไปจนเสร็จแล้วเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับบรรยากาศรอบๆก็ดูสโลโมชั่นไปหมดเลยนะรวมถึงท่าเต้นของพี่ลาร์ดสปิเกอร์แมนก็ดูสโลโมชั่นไปด้วยเช่นกันนะครับและใช่เลยครับกระสุนนัดนั้นเนี่ยมันน่าจะมอบความไวให้กับพี่ตากล้องของเรามากกว่านะคล้ายๆกับพี่กินซุดคาเมร่าแมนจาก EP ที่22นะครับที่ใน EP นั้นทางคล็อกบูเมนเธอได้ใช้พลังกระตุ้นหัวใจนะครับทำให้กรีนซูทคาเมร่าแมนณตอนนั้นมีความไวเพิ่มขึ้นมหาศาลนั่นเองนะแล้วหลังจากนั้นนะครับพอสิ่งต่างๆมันดูสโลโมชั่นไปหมดรวมไปถึงกลุ่มของสกิบิดี้โทเรตด้วยเช่นกันจะไม่จึงทำให้พี่ตากล้องอาศัยจังหวะนี้เนี่ยบินเข้าไปปาดแป้ดเหล่าสกิบิดี้โทเรตตุยเย่ไปหลายตัวเลยทีเดียวซึ่งก็มีทั้งยิงปืนเลเซอร์ดึงชักโครกยิงปืนระเบิดนะครับเรียกได้ว่าสามารถจัดการสกิบิดี้โทเรตรอบๆไปจนหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วจากนั้น
านนะครับพลังจากกระสุนของพี่ลาร์ดคล็อกแมนก็หมดลงอย่างรวดเร็วนะครับและพร้อมกันนั้นเจ้าสกิปปี้ดี้ทอเลตแขนเลื่อยไซจัมโบ้ก็โผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับกะจะมาปาดแปดกลุ่มของพี่ตะกล้องนะแต่ก่อนที่มันจะได้ทำอะไรสำเร็จเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับไททันทีวีแมนก็ขาโมยมาใช้ดาบปาดแปดเจ้าหมอนั่นตุยเย่ขาทีซึ่งบอกเลยว่าฉากนี้เนี่ยมันดูโหดเป็นอย่างมากเลยนะครับหากผมไม่เซ็นเซอร์เนี่ยคลิปติดเหลืองอย่างแน่นอนนะแล้วจากนั้นทางไททันทีวีแมนก็จับโถส้วมของเจ้าหมอนั่นแล้วเวียงไปจัดการสกิบิดี้ทอเลตตัวอื่นต่อทันทีระเบิดตุ้มตามตุยเย่ตามกันไปนะครับก่อนที่ไททันทีวีแมนจะหันมาพูดกับตากล้องนะว่าให้นำงานอัปเกรดต่างๆของฝ่ายคาเมราแมนเนี่ยย้ายไปยังฐานทัพของเหล่าทีวีแมนซะเดี๋ยวนี้เพราะว่าจีเหลี่ยมกำลังจะมุ่งหน้ามาทางนี้แล้วแล้วฐานทัพแห่งนี้จะราบเป็นหน้ากองอย่างแน่ดังนั้นเนี่ยรีบหนีไปซะแล้วพอพูดจบนะครับพี่แกก็คามุยแล้วหายไปไหนไม่รู้นะซึ่งจากคำพูดของพี่แกเนี่ยผมก็พอจะเดาได้นะครับว่าตู้คอนเทนเนอร์ของเหล่าคาเมราแมนที่ถูกลำเลียงไปก่อนหน้านี้เนี่ยข้างในนั้นก็น่าจะเป็นอุปกรณ์อัปเกรดของเหล่าคาเมราแมนนั่นเองนะครับก่อนที่ฉากถัดไปเนี่ยตัวละครคาเมราแมนต่างๆรอบๆนั้นต่างก็ยืนสตันกับสิ่งที่ได้ยินกันไปนะครับว่าฐานทัพของพวกเขากำลังจะราบเป็นหน้ากองอย่างนั้นเหรออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยทางพี่ลัดทีวีแมนก็ได้คามุยออกมาพร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์ที่มีตัวเลข10124แปะเอาไว้อยู่นะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีพี่ทีวีแมนไททสีเหลืองติดตามมาด้วยนะก่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ตู้นั้นจะเปิดออกนะครับแล้วเราจะได้พบกับสปิเกอร์แมนทั้ง2คนนี้นะครับซึ่งก็เป็นภาพที่หาดูยากนะครับสำหรับเผ่าพันธุ์สปิเกอร์แมนนะไม่รู้ว่าหายไปไหนตั้งนานแทบไม่มีบทบาทเลยนะครับแถมพี่สปิเกอร์แมนคนนึงก็ยืนพิงตู้คอนเทนเนอร์แบบหล่อเท่คิดว่าหล่อมากมั้งเนี่ยเหมือนหล่อไอ้และใช่แล้วครับพอกลุ่มของคาเมราแมนเห็นดังนั้นจึงรีบอพยพเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ทันทีซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพของเหล่าสกิปปี้ดี้ทอเลตมันเดินทางมาจะถึงอยู่แล้วนะแถมมีจำนวนแบบโคตรเยอะมากๆอีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าทางพี่ลาสปิเกอร์แมนและพี่ตากล้องจะสามารถจัดการสกิปปี้ดี้ทอเลตลงไปได้บ้างก็ตามเนี่ยแต่ว่าจำนวนของพวกมันก็ไม่ลดน้อยลงเลยนะก่อนที่ฉากถัดไปเนี่ยทางพี่ลาสคล็อกแมนก็ได้ให้สัญญาณกับพี่ตากล้องนะว่าพี่แกกำลังจะใช้พลังในการหยุดเวลานั่นเองนะครับซึ่งพอพี่ตากล้องเห็นแบบนั้นเนี่ยจึงได้ติดเจ็ตแพ็คแล้วไปช่วยเหลือคาเมราแมนที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ส่งไปยังตู้คอนเทนเนอร์นะครับและพร้อมกันนั้นพี่ลัดคล็อกแมนก็ได้ใช้พลังหยุดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก่อนที่ฉากถัดไปเนี่ยทางคาเมราแมนคนนั้นจะได้ยกดอกไม้ให้กับพี่ตากล้องนะครับซึ่งก็เป็นฉากที่น่ารักเป็นอย่างมากเลยนะแล้วจากนั้นนะครับพอประตูของตู้คอนเทนเนอร์ถูกปิดลงไปแล้วเนี่ยหากเราสังเกตดีๆนะครับไอตัวเลขก่อนหน้านี้ที่อยู่ตรงประตูของตู้คอนเทนเนอร์มันได้หายไปแล้วเว้ยซึ่งตัวเลขชุดนี้เนี่ยมันจะมีความหมายอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมค่อยหาข้อมูลมาบอกทีหลังกันละกันนะครับแล้วฉากถัดไปนะครับในขณะที่พลังหยุดเวลาของพี่ลัดคล็อกแมนกำลังทำงานอยู่นานนะท่านใดนั่นเองนะครับพลังของพี่แกก็ถูกขัดเอาไว้ด้วยฝีมือของเจ้าสกิบิดี้ทอยเลตหัวแม่เหล็กตัวนี้นะครับแต่แล้วเนี่ยเจ้าหมอนั่นก็ถูกปัดแป้ตุยเย่ลงไปด้วยฝีมือของพี่ลัดสปิเกอร์แมนนั่นเองก่อนที่ฉากถัดไปเนี่ยทั้งพี่ลัดสปิเกอร์แมนและพี่ลัดคล็อกแมนก็ได้ถอนกำลังมายังตู้คอนเทนเนอร์นะครับแต่ก่อนที่พวกเขาจะหนีไปได้สำเร็จเนี่ยมันก็มีคาเมราแมนคนหนึ่งที่ไม่ยอมหนีไปด้วยนะครับพร้อมกับโบกไม้โบกมือแล้วบินหายไปนะก่อนที่ตัวละครทั้งหมดในตู้คอนเทนเนอร์จะได้คามุยแล้วหนีไปยังฐานทัพของฝ่ายทีวีแมนนั่นเองแล้วฉากถัดไปนะครับพี่คาเมราแมนที่ไม่หนีไปด้วยเมื่อตะกี้เนี่ยก็คือพี่คาเมราแมนหมวกเบเล่สูบซิก้านั่นเองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยทางดอมก็น่าจะอ้างอิงมาจากตัวละครหลักที่อยู่ในจักรวาลของคุณบูมนั่นเองนะครับจากซีรีส์ Skipidi Toilet EP ที่75นะครับผมที่ใน EP นั้นเนี่ยเราก็จะได้เจอกับคาเมราแมนใส่หมวกเบเล่แบบนี้แถมยังสูบซิก้าเหมือนกันอีกด้วยนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยดูเหมือนว่าพี่คาเมราแมนคนนี้จะเข้ามายังห้องควบคุมอะไรบางอย่างนะก่อนที่พี่แกจะเริ่มเล่นคันโยกพร้อมกับกดปุ่มนู้นปุ่มนี้นะครับแล้วจากนั้นเราจึงได้รู้ว่าเครื่องที่พี่แกกำลังบังคับอยู่นั้นก็คือป้อมปืนของฐานทัพของเหล่าคาเมราแมนนั่นเองแล้วพอทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยพี่คาเมราแมนคนนั้นก็ได้เปิดฉากยิงเข้าใส่กองทัพสกิบิดี้ทอเลตด้วยตัวคนเดียวนะครับและถึงแม้ว่าป้อมปืนของพี่แกจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าป้อมปืนเหล่านั้นเนี่ยแทบทำอะไรกองทัพสกิบิดี้ทอเลตไม่ได้เลยนะแล้วนอกจากนั้นทางกองทัพของเหล่าสกิบิดี้ทอเลตก็ได้ตอบโต้กลับนะครับโดยการยิงแสงเลเซอร์จัดการป้อมปืนระเบิดตุ้มไปทีละป้อมสองป้อมนะจนในที่สุดเนี่ยก็เหลือป้อมสุดท้ายนะครับซึ่งก็คือ
ือป้อมที่พี่คาเมราแมนเบเล่ฟ้าคนนั้นบังคับอยู่นั่นเองแต่ก่อนที่พี่คาเมราแมนจะถูกปาดแป้งลงไปเนี่ยทันใดนั่นเองนะครับพี่แกก็ได้เล็งปืนไปยังบนหัวของตัวเองนะก่อนที่เราจะได้เจอกับทีวีแมนเน็กไทสีเหลืองนะครับที่เขาเข้ามาช่วยพี่คาเมราแมนเบเล่ฟ้าเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นพี่คาเมราแมนคนนี้ต้องตุยเย่นั่นเองนะครับจากคำพูดของพี่แกเองนะจนในที่สุดเนี่ยพี่คาเมราแมนสวมเบเล่ก็สามารถรอดชีวิตออกมาได้นะครับแล้วในฉากสุดท้ายนั่นเองเนี่ยไอ้เจ้าจีเลียมมันก็เดินทางมาถึงฐานทัพของฝ่ายคาเมราแมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและด้วยกองทัพของเจ้าจีเลียมก็สามารถระเบิดฐานทัพของฝ่ายคาเมราแมนราบเป็นหน้ากองได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ฉากพิเศษในซีรีส์ Skibidi Toilet Multiverse ซีซั่นที่10จะตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับ EP นี้นะครับเรียกได้ว่าสู้แทบไม่ได้เลยนะสำหรับโปรเจกต์ G-Man Apocalypse นะครับซึ่งก็ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งพี่แกไว้ได้จริงๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเลยนะว่าเนื้อหาใน EP นี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ฉากพิเศษที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพียงเท่านั้นนะครับซึ่ง EP หลักหรือ EP ถัดไปจะถูกอัปโหลดเมื่อไหร่เนี่ยผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับคงต้องรอกันต่อไปยาวๆเลยนะครับส่วนในคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยและส่วนผมแกหมดพลังแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ